ada. Dia malu post nombor video. Wah, astagfirullahaladzim, wey! สวัสดีครับกลับมาเจออีกเช่นเคยนะครับวันนี้พวกเรามีผีให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันอีกเช่นเคยโดยบางคลิปเห็นชัดเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนที่กลัวเงาลางๆเช่นลำแสงวิบวับอาจจะตกใจกลัวได้ก่อนชมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณ์ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับคลิปน่าตกใจนี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับชายคนหนึ่งในประเทศมาเลเซียดูเหมือนชายคนนี้ได้เจอกับร่างลางๆไปโดนแล้วถึงเอาไม้ลาวเนี่ยกูตัดเตาละน่าจะเป็นผีจริงๆมีลักษณะหน้าสีดำนั่งเมื่อลอยบริเวณถนนเปลี่ยวจู่ๆก่อจางหายเลื้ออยู่ครึ่งตัวที่นั่งไปกับรถดังกล่าวเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับเป็นขาท่อนล่างกับผ้าสีขาวที่ปรากฏอยู่ส่วนหัวกับลำตัวหายไปแล้วทำกลางบรรยากาศในยามค่ำคืนชายคนนี้ที่บันทึกคลิปมาพักใหญ่แล้วตกใจกลัวจนต้องขับตามอยู่ห่างๆโดยไม่กล้าเข้าไปใกล้เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอาจจะเป็นผีจริงๆก็เป็นได้เอ้ยนาซิเวลาบ่กิลาปานเราไปโดบแล้วถึงเอาไม้ลาวเนี่ยกูตัดต่อล่ะโดบิรีโลตะบ่กิลาปานเราไปโดเก้าอี้ขยับได้เองคลิปนี้ใครที่กลัวเก้าอี้ที่สามารถขยับได้เองอาจจะตกใจกลัวก็เป็นได้โดยคลิปนี้เกิดขึ้นในร้านคอมแห่งหนึ่งโดยเป็นคลิปในกล้องวงจรปิดในยามค่ำคืนครับปรากฏว่าอยู่ดีๆเก้าอี้ก็สามารถขยับได้เองครับเรากับมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างไม่รู้มันคืออะไรนะครับซึ่งไม่ว่าคลิปนี้จะเป็นผีหรือไม่ก็ร้อนมากเลยทีเดียวครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบางครั้งบางทีหากเป็นผีหรือสิ่งลี้ลับกล้องก็อาจจะไม่สามารถจับภาพมันได้คลิปนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งครับที่ดูเหมือนว่าเขากำลังสวมอุปกรณ์และเล่นเกมอยู่คนเดียวจนกระทั่งได้มีเด็กคนหนึ่งครับเดินเข้ามาลักษณะลางๆตาเขาโพลนชายดังกล่าวซึ่งสวมอุปกรณ์อยู่ก็มองไม่เห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งเด็กคนนั้นดูเหมือนจะมีลักษณะที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับและไม่นานนักเด็กคนนั้นนะครับก็ได้วิ่งหายไปอย่างรวดเร็วม
ไม่รู้เป็นผีหรือเปล่านะครับตาเขาโพลนเลยทีเดียวครับได้จ้องมองชายคนนั้นราวกับตาจะหลุดเพิ่นลองสังเกตดูดีๆภาพอัตราสาวเห็นใบหน้าปีศาจเหตุการณ์น่ากลัวนี้นะครับเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งชาวอเมริกาโดยเธอแทบช็อกกับภาพอัตราสาวสุดหลอนเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับหญิงสาวเจ้าของภาพนี้ตกใจกลัวโดยเป็นภาพอัตราสาวครั้งแรกของเธอครับสิ่งที่เห็นภายในท้องของเธอก็คือมันดูราวกับใบหน้าที่แปลกประหลาดดูคล้ายกับใบหน้าปีศาจที่กำลังจ้องมองอย่างน่ากลัวอย่างไรก็ดีคุณหมอได้ทำการอัลตราซาวด์ดูอีกครั้งมันได้หายไปแล้วซึ่งลูกน้อยของเธอนะครับก็ยังอยู่ในท้องและปลอดภัยดีและบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นปีศาจจริงๆที่เข้ามาบอกเหตุบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้บางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นกล้องที่เกิดทำงานผิดพลาดทำให้เกิดภาพที่น่ากลัวนี้อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นกล้องเกิดทำงานผิดพลาดจริงๆก็ตามมันก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะแอดว่าคลิปนี้ได้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งครับที่ดูเหมือนว่าเขากำลังปิดไฟและเข้านอนตามปกติครับขณะที่เขาสลึมสลือทันใดนั่นเองครับเรากับถูกบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นคล้ายกับสิ่งลี้ลับได้ทับร่างชายคนนั้นจนเขาสะดุ้งตื่นก่อนที่สิ่งลี้ลับจะยกขาชายดังกล่าวลอยจากพื้นเขาตกใจกลัวจนกรีดร้องออกมาดูเหมือนชายคนนั้นยังมีสติจึงพยายามตะกิดตะกายจะหนีแต่ก็หนีไม่พ้นไม่รู้มันคืออะไรกันแน่นะครับวิญญาณตรวจวัดอุณหภูมิเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นในมาเลเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนใครที่กลัวอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้เองก็อาจจะตกใจกลัวคลิปนี้ก็เป็นได้โดยเรื่องราวนี้ในช่วงกลางดึกครับสายตาของชาวบ้านได้ลืบไปเห็นว่าเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเกิดทำงานได้เองขึ้นมาโดยไม่มีใครอยู่บริเวณดังกล่าวเลยดูเหมือนกับมีผีที่เข้ามาตรวจอุณหภูมิหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะมีใครบางคนที่เสียชีวิตโดยไม่รู้ตัวครับเข้ามาตรวจอุณหภูมิและที่หลอนเป็นอย่างมากก็คือเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิดังกล่าวนะครับก็จับอุณหภูมิได้จริงๆอีกด้วยตีกันด้วยทำเอาชาวบ้านตกใจจึงพยายามมองไปรอบๆแต่ก็มองไม่เห็นอะไรอยู่ดีจึงรู้สึกกลัวเฮ้ยอะไรกี่และจากนั้นชาวบ้านกลุ่มนี้ก็กลับเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยความหวาดกลัวครับเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรมันคืออะไรกันแน่หรืออาจจะเป็นวิญญาณที่แฝงตัวเข้ามาในความมืดก็เป็นได้นะแอดว่าเฮ้ยอะไรกี่
Tak nampak. Hun seer don phi sing jon khayap dai eng.คลิปนี้นะครับเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นภายในออฟฟิศแห่งหนึ่งโดยเป็นของร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นราคาแพงในช่วงเวลาที่ร้านปิดแล้วปรากฏว่าหุ่นเสื้อตัวหนึ่งครับเกิดขยับได้เองเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับร้อนมากเลยทีเดียวมันขยับก่อนจะหายเข้าไปในห้องเก็บของโดยที่ไม่มีใครอธิบายได้หรือบางคนก็บอกว่าอาจจะมีผีเข้าสิงในหุ่นดังกล่าวก็เป็นได้เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็บอกกันได้นะครับปีศาจหน้าขาวบนต้นไม้คลิปนี้ได้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าชายคนนี้กำลังเพลิดเพลินไปกับการสำรวจบริเวณสถานที่รกร้างในยามค่ำคืนจนกระทั่งเขาว้ายอัสเตฟโรจิเมย์ตกใจแทบช็อกได้ลือไปเห็นบางสิ่งเขาเดินไปดูด้วยความสงสัยมันดูราวกับใบหน้าปีศาจอยู่บนต้นไม้ที่กำลังจ้องมองชายคนนี้โดยลักษณะตาที่เบิดโพล่มันขยับใบหน้าที่ซีกเผือกของมันเล็กน้อยเรากับศพคืนที่เขาโพลนเป็นอย่างมากเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับทำกลางความมืดและบรรยากาศที่ชวนคนลุกทำเอาชายคนนี้แทบช็อกเลยทีเดียวว้ายอัสเตฟโรจิเมย์ก่อนที่ชายคนนี้จะรู้สึกตกใจกลัวและได้วิ่งหนีไปสุดชีวิตกันเลยทีเดียวโดยผีหรือสิ่งลี้ลับนั้นมักเชื่อว่ามันสามารถแฝงอยู่ในความมืดจนยากที่เรานักวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้ว่ามันมีอยู่จริงๆหรือไม่เพื่อนๆล่ะครับคิดว่าผีมีจริงหรือเปล่าก็บอกกันได้และอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกท่านรับชมคลิปในวันนี้โดยวิจารณญาณหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ